สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากับคลิปสอนหาไดมอนด์นะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าไดมอนด์เป็นอะไรที่โฟจัดๆนะครับก็นะครับไดมอนด์ปัจจุบันนะครับก็อย่างที่ 1.10 ก็มาใน 1.17 ก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปและไม่ใช่แค่รูปร่างครับการหามันก็ค่อนข้างที่จะก็หายากขึ้นก็ไม่ได้ยากขึ้นอะไรนะครับแต่มันจะเดิมทีที่เรารู้จะอยู่แถวว่า13ถูกมากแต่ปัจจุบันจะไปเจอง่ายและบ่อยที่สุดก็แถว Y5 นะครับแถว Y5 นะครับจะไปเจอบ่อยอยู่ที่แถว Y5 นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ Y11 11ก็ยังเจออยู่นะครับแต่ว่าพูดถึงว่ามันหา Y11 อ่ะมันหายากครับมันก็หาเจอแหละแต่แค่หายากครับแล้วก็ในรัศมีของช้างใน1ช้างจะมีสายธารแร่ไดมอนด์อยู่แค่1สายธารเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมจะขุดไปนี่นะครับเลยตรงบล็อกนี้ก็เป็นช้าง2นะครับตรงนี้ซึ่งไดมอนด์ตรงนี้มีอยู่กี่ก้อนอ่ะมี1 2 1 2 3 4 5 6 7 8ครับเจอ8ก้อนละนะเจอ8ก้อนครับนะเจอแค่8ก้อนอันนี้คือเจอแค่1สายทานเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์พื้นที่ให้มันจะเคลียร์แบบรวดเร็วเลยครับคอมมานด์บล็อกนะครับแล้วผมจะใช้คำสั่งนี้นะครับทับexecute add rcnt in ไม่ใช่ in ดิrun fill คำสั่งที่ผมจะใช้นั้นต้องมีตัวหนอนด้วยนะครับคิดว่านะต้องมีหนอนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ2,000 years later กลับมาแล้วนะครับก็พิมพ์ไปเลยหนอนคำสั่งที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ลบ5หนอน5แล้วก็หนอนลบ5สลับแบบนี้นะครับแบบลบบ้างไม่ลบบ้างนะครับแล้วก็หนอนลบ5แล้วก็ตามด้วย AIR นะครับแล้วก็ตามด้วย Repeat แล้วก็ตามด้วย Stone นะครับ Stone นะซึ่งผมจะ Copy Command นี้นะครับโดยที่ผมจะใช้Command ก็อย่างนี้ครับปั๊บเรียบร้อยตอนต่อไปผมจะเพิ่มคำสั่งนะครับคำสั่งในที่นี้ผมจะเพิ่ม And Decide นะครับจะได้เห็นกันไปเลยนี่นะครับก็จะว่องไวขึ้นเห็นป่ะนะครับนี่ตรงนี้ครับใน1ชั้นจะมีโอกาสเจอไดมอนด์นะครับโอเคผมจะเคลียร์พื้นที่แถวนี้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเคลียร์พื้นที่เสร็จพังๆนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมเคลียร์พื้นที่ไปสักพักนะครับก็ที่ผมจะให้ดูก็มีประมาณนี้นะครับก็สายทันแร่นะครับที่ทุกคนจะเห็นได้ชัดก็คือมันจะมีแร่ที่แบบกระจายเยอะมากนะครับซึ่งโดยวิธีการหาไดมอนด์อย่างง่ายนะครับที่ผมจะแนะนำเลยก็คือถ้าทุกคนส่วนใหญ่จะเห็นมองว่าลาพิสลาซูลี่ครับเห็นไหมคือที่ผมไปได้ข้อมูลมานะครับว่าลาพิสลาซูลี่จะอยู่ใกล้ไดมอนด์มากและมันจะเป็นจุดที่แบบหาไดมอนด์ได้ง่ายครับก็คือให้ทุกคนกด F3 ครับแล้วให้ทิศทางตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับฟลักซี่นะครับให้มันไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับคือแบบมันจะอยู่ห่างกันแค่1ถึง3ถึง5บล็อกเท่านั้นนะครับโอกาสที่จะเจอไดมอนด์เมื่อเวลาเราเจอนะครับเราก็ทำการขุดขึ้นนะครับขุดขึ้นหรือขุดลงเนี่ยแหละนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยขุดขึ้นหรือขุดลงมันแล้วแต่นะครับก็สมมติว่าอันนี้เราเจอกันที่อันนี้เราขุดมา5บล็อกใช่ไหมแล้วแบบว่าสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับลองขุดขึ้นมาเผื่อก็จะมีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์ด้วยนะครับแต่โอกาสที่เราจะบอกเลยว่าแต่ละช้าง
จะสังเกตว่าสายทานแร่ไดมอนด์1ช้างจะมีแค่1สายแร่เท่านั้นนะครับโหลิ้นพันละเนี่ยครับ1อันนี้1ช้างมีแค่1สายทานแร่วิจนองแอคซาลอตนะครับตรงนี้ก็ช้างนี้ยังไม่มียังเหมือนจะยังไม่เจอไดมอนด์ใช่มั้ยบางจุดอ่ะผมมองว่าไอ้ไดมอนด์อ่ะโดนฝังอยู่นะครับที่จะเจอบ่อยสุดคือ Y5 นะครับแถวนี้มีไหมไม่มีเนาะโอเคนี่นะครับก็ลาพิลาซูลี่จะมีโอกาสที่คุณมาจะได้เจอไดมอนด์วัดโอเคครับก็เดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นบ้างแล้วกันเนาะอย่างเช่นตรงนี้เนาะก็ตรงนี้ไม่มีลาพิลาซูลี่ให้เห็นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเจอแถวที่มีลาพิลาซูลี่จะมีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์นะครับอย่างจุดตรงนี้นะครับที่จะเจอง่ายๆนะครับแล้วก็มันจะมีอีกอะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยในตรงนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลย1 2 3นะครับเนี่ยประมาณ 3-5 บล็อกอาจจะมีโอกาสเจอที่จะเจอไดมอนด์ส่วนว่าผมเจอลาพิตรงนี้ใช่มั้ยเราแบบว่ามันปุ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วผมจะหันหน้าไปทางทิศเหนือเห็นมั้ยมันจะเป็นทิศเหนือเท่านั้นเลยครับแล้วก็ขุดอาจจะลองขุดไปก็จะเจอไดมอนด์อย่างเงี้ยครับจะมีโอกาสที่จะคุณจะเจอไดมอนด์นะครับเนาะแล้วก็มีตรงไหนที่คล้ายกันอีกมั้ยตรงนี้เป็นลาพิลาซูลี่นะครับแต่ว่าไดมอนด์อยู่ไกลมันคือในกรณีของอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในกรณีของไดมอนด์ปกติจะเจอแถวที่ลาพิลาซูลี่เจอจะมีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์สูงนะครับส่วนตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะตรงนี้อ่ะไม่มีลาพิลาซูลี่ผมก็งงเฮ้ยทำไมแปลกตามที่ข้อมูลผมได้มามันต้องไอ้เนี่ยตรงนี้อาจจะมีโอกาสเจอครับตรงนี้มาตรงนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือครับแต่ว่าเจอเป็นไอ้เรสโตนแทนนะครับจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์แหละแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับก็นี่ตรงนี้ก็มีไดมอนด์นะครับแต่ว่าตรงบริเวณนี้ไม่มีลาพิสเอาง่ายๆคือเจอลาพิสมีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์ครับตรงนี้มีลาพิสนี่ครับเห็นไหมเนี่ยใกล้ๆเลย1 2 3นะครับปึ๊บขุดลงมาก็เจอไดมอนด์นะครับไดมอนด์จะแถวอยู่แถว Y5 เห็นมั้ยผมอยู่ตรงเนี้ย Y5 นะครับเนี่ยตรงนี้ Y5 Y6 นะครับจะเจอไดมอนด์เนาะตัวเนี้ยกรณีคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวผมจะลองไปที่อื่นดูบ้างนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะเจอมีโอกาสที่จะเจออะไรแบบนี้อีกมั้ยเดี๋ยวจะลองหาดูก่อนแล้วกันเนาะยังมาไม่ทันไรก็เจอซะแล้วนี่นะครับลาพิสลาซูลี่นะครับก็ทุกคนจะเห็นว่ามันอยู่ติดกันเลยเห็นไหมตรงนี้คือจากเราถ้าเราเจอตรงนี้เรามองไปทางนี้คือทิศเหนือครับตรงนี้คือทิศเหนือนะผมมองไปทางนี้เราขุดไปก็เจอไดมอนด์แล้วเนี่ยเนี่ยคือจริงๆลาพิสเป็นจุดเจอไดมอนด์ง่ายมากครับเนี่ยเดี๋ยวลองไปหาที่อื่นดูบ้างนะว่ามันจะมีจุดไหนที่คล้ายๆกันอีกหรือเปล่านี่นะครับเนี่ยใกล้ๆเลย12 3เนี่ยไม่3ไม่3ก็5บล็อกครับจะมีโอกาสเจอไดมอนด์เห็นป่ะมันใกล้ๆกันเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหคือมันสุดยอดอ่ะครับทุกคนใช้วิธีนี้หาไดมอนด์ได้เลยมีตรงไหนอีกไหมสายทันแร่ที่เป็นไดมอนด์มีลาพิสอ่ะคือตรงไหนตรงนี้มีไดมอนด์ครับแต่ไม่เจอลาพิสแต่ส่วนใหญ่จะเจอลาพิสแล้วถึงเจอไดมอนด์นี่ไงตรงนี้ด้วยครับเนี่ยครับขุดมา1 2 3เงี้ยแล้วขุดขึ้นมาข้างบนก็เจอแล้วไดมอนด์เนี่ยมันคือในกรณีของไดมอนด์มันคล้ายๆกันหมดเลยครับคือเอาง่ายๆจริงๆใครเจอลาพิสมีโอกาสจะเจอไดมอนด์ในทางทิศเหนือครับคือก็มันอาจจะไม่มันไม่ได้เจอ 100% นะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์ใกล้ๆลาพิสนะครับอย่างตรงไหนมีตรงไหนอีกมาที่เจอตรงนั้นมีลาพิสแล้วจะเจอไดมอนด์นะครับนี่ไงตรงนี้ลาพิสครับกรณีตรงนี้มีลาพิสอยู่ใกล้ๆเลยนะครับมีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์เห็นมามีตรงไหนอีกไหมเอาผมจะยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเนาะนี่ครับตรงนี้อีกหนึ่งตัวอย่างครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี่ครับสี่บล็อก3ถึง4ถัก
3-5 บล็อกอ่ะมีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์ครับเนี่ยเจอลาพิสปุ๊บขุดต่อมาครับทางทิศเหนือนี่ตรงนี้คือทางทิศเหนือครับขุดมา3บล็อกครับขุดไม่ก็ขุดล่างกับขุดบนครับมีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์นะจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาไดมอนด์เบื้องต้นนะครับส่วนตรงนี้มีลาพิสมั้ยมีไดมอนด์แต่ไม่มีลาพิสครับโอเคจบไปแล้วนะครับกับคลิปการสอนหาไดมอนด์นะคะแบบง่ายๆนะครับหากใครชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับถ้าเกิดคิดว่ามันมีสาระก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าคลิปหน้าอยากจะให้สอนอะไรอีกนะครับเอาล่ะนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนสเปคคอมก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ